สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องจริงๆนะคะวันนี้จิ๊บจะมาชวนเพื่อนทำขนมปังเบอร์เกอร์ค่ะขนมปังนวดมือค่ะไม่ใส่สารเสริมด้วยนะคะทำกินเองปลอดภัยดีต่อสุขภาพสุดๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาเตรียมยีสต์กันก่อนเลยนะคะใส่น้ำตาลกับยีสต์ลงไปในนมอุ่นค่ะอันนี้จะเป็นการปลุกการทำงานของยีสต์นะคะถ้ายีสต์เขายังทำงานได้ดีเขาก็จะมีฟองฟูขึ้นมาค่ะพักไว้10นาทีค่ะข้าววัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีแป้งขนมปังแป้งเค้กงาขาวไข่ไก่ยีสต์นมน้ำตาลที่เราพักไว้10นาทีนะคะเนยเกลือค่ะต่อไปเรามาร่อนแป้งเลยนะคะแป้งขนมปังแป้งเค้กก็ร่อนเลยค่ะจิ๊บจะร่อนรอบเดียวนะคะค่ะพอเสร็จแล้วใส่เกลือลงไปค่ะใส่ไข่ไก่ผสมให้เข้ากันนิดนึงค่ะใส่นมยีสต์น้ำตาลลงไปค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะพอจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเราก็จะมานวดกันเลยค่ะตอนแรกเขาก็จะติดมือนิดนึงนะคะเราจะนวดไปจนกว่าแป้งจะไม่ติดมือเลยค่ะพอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่เนยลงไปค่ะใส่เนยแล้วก็นวดเลยนะคะอันนี้เป็นการได้ออกกำลังกายนะคะเพราะว่าการนวดแป้งขนมปังเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องนวดแป้งขนมปังเราใช้มือนวดเนี่ยต้องใช้เวลานานเท่าตัวเลยค่ะจากใช้เครื่องนวดอันนี้จิ๊บก็นวดไปจนแป้งไม่ติดมือแล้วนะคะใช้เวลานวดประมาณ 20-25 นาทีค่ะหรือนวดไปจนกว่าเราขึงแป้งได้เป็นฟิล์มนะคะเนี่ยค่ะจิ๊บนวดก็ขึงแป้งได้เป็นฟิล์มประมาณนี้ค่ะซิปก็พอแล้วค่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะโอเคค่ะเราก็จะพักแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะใช้พลาสติกแรปปิดไว้ค่ะค่ะพักไป1ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาตัดแป้งออกเป็น4ส่วนค่ะสูตรนี้จิ๊บจะทำได้4ก้อนนะคะค่ะพอแบ่งเสร็จแล้วก็กดไล่ฟองอากาศออกนิดนึงค่ะก็กดๆนะคะแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใช้มือคลึงๆนะคะให้เขากลมค่ะเนี่ยค่ะค่ะจิ๊บจะใส่พิมพ์2พิมพ์นะคะแต่จิ๊บไม่มีพิมพ์จิ๊บก็เลยใช้ฟอยล์ในการทำเป็นพิมพ์ค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าไม่มีฟอยล์ก็ใช้กระดาษไขก็ได้ค่ะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจิ๊บจะใส่แค่2ก้อนนะคะอีก2ก้อนจิ๊บจะลองไม่ใส่ดูว่าออกมาแล้วเขาจะเป็นยังไงค่ะก็คือพอใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะหรือพักจนกว่าแป้งจะขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะแล้วก็เราก็จะปิดด้วยพลาสติกแรปหรือผ้าชุบน้ำแล้วปิดให้มันหนาค่ะผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะทาน้ำหรือเนยด้านบนขนมปังค่ะพอทาเสร็จแล้วเราก็จะมาโรยงาขาวนะคะงาขาวนี้ก็โรยได้มากน้อยตามชอบเลยนะคะพอเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบค่ะไฟ190องศาปิดพัดลมนะคะใช้เวลาประมาณ 10-12 นาทีก็สุกแล้วค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเตาอบของแต่ละคนกำลังไฟเท่าไหร่นะคะ
ของจิ๊บออกประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะพิมพ์ของจิ๊บทำแคบไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้องทำให้กว้างกว่านี้นิดนึงค่ะเพราะว่าเขาสูงไปนิดนึงค่ะส่วนอันที่ไม่ใส่พิมพ์นะคะเขาก็จะแบนๆกว่าอันที่ใส่พิมพ์ค่ะถ้าใส่พิมพ์ก็จะสวยกว่านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนุ่มมากๆเลยค่ะนุ่มกว่าที่ซื้อมาอีกนะคะเพื่อนๆค่ะพอเสร็จแล้วนะคะสามารถเก็บไว้ได้ 2-3 วันค่ะเก็บในตู้เย็นค่ะพอจะทานก็เอาออกมาอุ่นใส่เตาอบหรือย่างบนกระทะก็ได้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะว่าขนมปังเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยนุ่มแค่ไหนค่ะทำง่ายแต่ใช้เวลานานนิดนึงเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมปังเบอร์เกอร์ของเราค่ะเพื่อนๆลองทำทานนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ